พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาอยากให้มีการจับตัวไอ้โม่งนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ที่ขั้นตอนของการสอบสวนส่วนข้าวที่อยู่ในสต็อกค่ะทางกระทรวงพาณิชย์กำลังดูข้อกฎหมายนะคะเพื่อที่จะนำข้าวออกมาขายในราคาถูกซึ่งต้องระวังกลไกการตลาดส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตโครงการจำนำข้าวก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลปกติค่ะจึงต้องฟังประชาชนให้มากส่วนข้อเสนอที่ให้อยู่ต่ออีก2ปีนั้นอยู่ที่ประชาชนว่าต้องการหรือไม่เพราะหากอยู่ต่อเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยความชอบธรรมไม่ใช่อยู่ด้วยอำนาจและทุกคนต้องช่วยกันปกป้องตนจากนานาชาติและคนในประเทศที่จะกล่าวหาว่าต้องการสืบทอดอำนาจและหากทุกคนร่วมมือกันก็น่าจะส่งผลดีกับประเทศค่ะต้องระวังนะเอาข้าวมาขายราคาถูกก็ต้องระวังตรงนี้อาจจะเป็นข้อแก้ตัวอะไรให้กับเขาได้ถ้าขายได้มากสูงอะไรเขาบอกใช่ไหมล่ะเนี่ยสูงแสดงว่าเขาทำถูกซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันถูกผิดผมไม่รู้ว่าแต่มันเป็นภาระกับระบบการทางของประเทศไงแล้วก็ต้องไปหาคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรื่องการส่งออกในเรื่องของการอะไรปลอมปนข้าวอะไรแบบนี้นะที่เขาว่าไอ้โม่งแล้วก็เลยบอกว่ามันมีกระบวนการอยู่แล้วนะท่านก็พอรู้บ้างที่หวัดก็รู้เนี่ยมันไม่มีกระบวนการทั้งหมดอ่ะกำลังสอบอยู่ดูเองไม่รู้ก็กำลังรวบรวมเข้าพาร์ทิชั่นของฟ้องศาลก็ต้องเรียนภายในทางแพ่งด้วยผมพูดคำว่าส่งต่อผมเป็นห่วงไม่ใช่ให้คนกลัวตรงนั้นให้คนคิดตรงนั้นมันจะแก้ยังไงแก้ไงเรื่องของเขาแต่นี่เขาสะท้อนกลับมาแล้วเขาไม่เห็นด้วยไหมผมเฉยๆถ้าอยู่ผมถ้าให้ผมอยู่ผมก็ทำอยู่ด้วยความชอบธรรมนะไม่อยู่ด้วยอำนาจถ้าทุกคนอยากผมอยู่ผมก็อยู่ผมก็ทำให้แต่ต้องช่วยปกป้องผมจากภายนอกประเทศในประเทศด้วยก็มีคนกล่าวหาว่าผมอยากสืบทอดอำนาจผมไม่ต้องการอำนาจสำหรับเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้ได้ไปประชุมครม.สัญจรที่หัวหินซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานมาแล้วและพยายามจะไปให้ทั่วทั้งประเทศไทยค่ะและที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมากพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าไม่กลัวกระแสคลื่นใต้น้ำและกลุ่มต่อต้านระหว่างลงพื้นที่ถ้ากลัวก็คงไม่มายืนณจุดนี้ค่ะ